ชุดตำนานเล็กเซียวหงตอนสองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่โกเล้งนนพัลลัตสายรับต่วนเส้นที่เจ็ดขณะที่เล็กเซียวหงเดินออกจากตรอกกิมหือ้อเป็นเวลาเที่ยงแล้วบนถนนปรากฏบุรุษสตรีสัญจรขว,วักไขวกิจการค้าร้านรวงใหญ่เล็กสองฝ้าข้างคึกคักครึกครืคร้นเล็กเซียวหงแม้ต่อแยความยุ่งยากใส่ตัวแต่จิตใจยังปลอดโปร่งหนึ่งเพราะเล็กเซียวหงชมช,มชอบคน เล็กเซียวหงชมชอบสตรีชมชอบทารกชมชอบสหายเต็มไปด้วยความรักต่อมนุษยชาติผู้คนส่วนใหญ่ก็ชมชอบเล็กเซียวหงเสื้อผ้าของเล็กเซียวหงแม้เริ่มสกรปรกแต่ดวงตาย,ยังสุขใสลำตัวยังตั้งตรงสตรีอายุตั้งแต่1 4ถึง40พอพบเห็นเล็กเซียวหงอดชำเลืองมองมีได้เล็กเซียวหงความจริงผูกสายรัดต่วนที่หว่างเอวตอนนี้แก้ออกมาพาดอยู่บนหัวไหลสายรัดต่วนหกเส้น มอบไปสองเส้นเส้นหนึ่งให้กับหลวงจีนสัดซื่อเส้นหนึ่งให้กับถังเทียนจงตอนนี้เล็กเซียวหงเพียงมุ่งหวังว่าสามารถส่งเผือกเผาร้อนลวกมือทั้งสี่อันนี้ออกไปโดยเร็วปัญหาอยู่ที่เล็กเซียวหงยังเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมไม่ได้เบื้องหน้ามีคณะเล่นละครลิงคณะหนึ่งรัวม้าล่อเร่งเรา้าเหล่าทารพากันล้อมเข้าไปชายชาราผมหงอกขาวผู้หนึ่งถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินออกจากร้านขายยาร้านหนึ่ง แทบถูกทารกสองคนชนล้มลงเล็กเซียวหงรีบสะอึกกายไปประคองมันกล่าวว่าท่านผู้เท่าเดินให้ดีชายชาราก้มเอวหอบหายใจพลันเงยหน้าขึ้นแลบลิ้นหลิวตาเสียยิ้มล้อเลียนเล็กเซี่ยวหงเล็กเซียวหงใจหายว่าเขายังไม่เคยถูกชายชาราเสียยิ้มล้อเลียนมาก่อนรอจนเล็กเซียวหงเห็นดวงตาชายชาราชัดตาถึงกับแตกตื่นจนแทบร้องโผ r ออกมาที่แถ้ชายชาราผู้นี้ คือจอมขโมยในหมู่โจรปลอมแปลงขึ้นสีคงเตี้ยแช่เองเล็กเซลหงแม้ไม่ได้ร้องออกมาแต่เพิ่มกำลังบีบเค็นลำคอมันกล่าวเบาๆตัวร้ายกาดท่านฉไหนามาด้วยสีคงเตี้ยแช่กล่าวว่ากระทั่งเด็กเลวเยี่ยงท่านยังรุดมาเราตัวร้ายกาศฉไหนามาไม่ได้เล็กเซลหงเพิ่มกำลังบีบเข้นขึ้นกล่าวว่าท่านไม่คิดขโมยสายรัดต่วนของข้าพเจ้า สี่คงเตี้ยแช่เจ็บปวดจนแยกเขี้ยวยิงฟันสายหน้าไม่หยุดหยัง่งเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าท่านไม่คิดไม่คิดจริงๆเล็กเซี่ยวหงค่อยผ่อนคลายมือกล่าวว่าหรือท่านเปลี่ยนอาชีพแล้วนั่นกลับไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเมื่อไม่ได้เปลี่ยนอาชีพฉะไหนไม่ขโมยเรามีสายรัดตวดแล้วยังคิดขโมยใหญ่กันเล็กเซี่ยวหงงงง,งันวูบก,กล่าวว่าท่านมีสายรัดตวดแล้วอืมท่านได้จากที่ใด หยิบช่วยจากสหายผู้หนึ่งเล็กเซียวหงฉุกใจคิดกล่าวว่าสหายผู้นั้นคือข้าพเจ้าท่านก็ทราบว่าเรามีสหายไม่มากนักเล็กเซียวหงขบกรามกรอดยื่นมือตะปบใส่ครั้งนี้สี่คงเตะแช์ไม่ปล่อยให้เล็กเซียวหงตะปบถูกถอยปราดหลบเลี่ยงกล่าวว่าท่านมีสายรัดตัวสี่เส้นเราหยิบฉวยเพียงเส้นเดียวนับว่าเกรงใจมากแล้วท่านยังไม่พอใจเล็กเซียวหงถะลึงตาใส่มัน พลันหัวรอออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าท่านเป็นคนชาญฉลาดคิดไม่ถึงท่านเป็นตัวโง่งมอ้อท่านลองคิดดูหากเป็นสายรัดต่วนจริงข้าพเจ้าฉนายพาดไว้บนไหลหรือสายรัดต่วนนี้เป็นของปลอมเล็กเซี่ยวหงแลบลิ้นหลิวตาเสยะยิ้มใส่มันสี่คงเต้แชดึงสายรัดต่วนจากในแขนเสื้อเส้นหนึ่งพึมพำว่าดูท่านี่คล้ายเป็นของปลอมจริงๆเล็กเซียวหงกล่าวว่า ข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่เคยขโมยของปลอมคิดไม่ถึงวันนี้จะหลงกลท่านอย่าได้บอกเรื่องนี้ออกไปทุบทําลายยี่ห้อเราท่านขโมยของของข้าพเจ้าข้าพเจ้าฉไหนบอกไม่ได้สี่คงเต้แชร์กล่าวว่าหากเราคืนแก่ท่านเล่าคืนแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังจะบอกจอมขโมยในหมู่โจรกับขโมยของปลอมเหล่าสมุนโจรบริวารขโมยหากทราบเรื่องนี้คงหัวรอฟันร่วงออกมาเจ็ดปดี่ หากเราขึ้นสายรัดต่วนแก่ท่านจากนั้นเลี้ยงอาหารสักมื้อเล่าเล็กเซียวหงแซงกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าอืมข้าพเจ้าจะลองใคร่ครวนดูไม่ทราบท่านคิดเลี้ยงอะไรข้าพเจ้าหูฉลามหนึ่งชามเป็ดอ้วนพีสองตัวเป็นอย่างไรเล็กเซียวหงพงกศีรษะเรากับไม่ยินยอมพร้อมใจแต่นึกกระหิ่มยิ้มย,ย่องในใจตัวร้ายกาจยังคงหลงกลเราเห็นซี่คงเตีย้ยแชร์ส่งสายรัดต่วนมาอย่างนอบน้อม ถึงกับคิดหัวรอจนนอนกลิ้งกับพื้นมีคาดสี่คงเตีย้ยแชร์พลันหดมือกลับไปสายหน้าตาว,ว่าไม่ได,ไ,มไ,ดมได้ไม่ได้เล็กเซี่ยวหงถามว่าเรื่องใดไม่ได้เป็ดอ้วนเกินไปหูฉลามมันเกินไปรับประทานมากไปจะท้องร่วงพวกเราเป็นสหายเก่าเราไม่อาจทำร้ายท่านเล็กเซีย่ยวหงตะลึงลานกับที่สี่คงเตีย้ยแชร์กระพิตตากล่าวอีกว่าอย่าว่าแต่เราได้คิด สายรัดปลอมย่อมดีกว่าไม่มีสายรัดท่านว่าใช่หรือไม่มันคล้ายกลั้นหัวรอแต่ยังหัวรอออกมาหัวรอพลางหงายร่างตีลังกาทยานขึ้นบนหลังคาตึกโบกมือต่อเล็กเซี่ยวหงคราหนึ่งจากนั้นหายวับไปเล็กเซี่ยวหงขุนแค้นจนแทบอก,กระเบิดขบกรามพึมพำว่าไปคนผู้นี้เป็นดาวขม่มเราจริงๆพบกันครั้งใดต้องเคราะร้ายทุกคราไม่ทันกล่าวจบพลันพบว่าเหล่าทารกที่มุงดูละครลิงห้อมล้อมเข้ามา งยหน้าจ้องมองเขาคล้ายเป็นเขาหน้าขบขันกว่าวานอนที่สามารถเล่นละครอีกเล็กเซียวหงฝืนยิ้มกล่าวว่าพวกเจ้าฉไนไม่ไปดูละครลิงทางด้านนั้นเด็กชายผู้หนึ่งสายหน้ากล่าวว่าลิงไม่น่าดูท่านน่าดูเล็กเซียวหงทั้งขุนเคืองทั้งขบขันแต่อดถามไม่ได้ว่าเราฉไนน่าดูท่านเป็นเพื่อนกับเล่ากงกงนั้นต้องบินได้เช่นเดียวกับมันเล็กเซียวหงค่อยเข้าใจ ที่แท้ทารกเหล่านี้ต้องการชมดูคนเหินหาวกรอกตาแล้วกล่าวว่าเราสอนเพลงให้พวกเจ้าเพลงหนึ่งพวกเจ้าร้องให้เราฟังเราจะบินให้พวกเจ้าดูเราทารกปรบมือร้องว่าตกลงพวกเราร้องพวกเราจะร้องทุกวันเล็กซิลหงเบิกบานใจอีกคราสอนเหล่าทารกร้องเพลงทีละประโยคสีคงเตีย้ยแชร์เป็นพยาวานอนพยาวานอนคือตัวบัตซบตัวบัตซบไม่เชื่อฟัง ตีก้นกบของมันเหล่าทารกเรียนได้เร็วยิ่งไม่นานก็ร้องได้เปล่งเสียงร้องดังๆร้องติดต่อกันไม่หยุดยัง้งเล็กเซียวหงยิ่งฟังยิ่งหน้าหัวรอดหัวรอดจนตัวงอพลันหงายร่างตีลังกาติดต่อกันสามทอดตีลังกาขึ้นบนหลังคาตึกโบกมือต่อเหล่าทารกกล่าวว่าพวกเจ้าพอมีเวลาก็หัดร้องเรามีเวลาว่างจะมาบินให้พวกเจ้าดูสายรัดตวนที่พาดบนหัวไหล่สี่เส้นขาดไปเส้นหนึ่งจริงๆ แม้แต่เล็กเซียวหงก็มีอาจไม่ยอมรับว่าพยาวานอนมีฝีมือจริงๆกลับสามารถขโมยสิ่งของต่อหน้าเขาเมื่อครู่เล็กเซียวหงขุ่นแค้นแทบอกระเบิดจากนั้นหัวรอจนแทบท้องแตกตายตอนนี้กลับหิวจนตาลายโชคดีที่ตอนนี้เป็นเวลารับประทานอาหารเที่ยงพอดีตามเหลาสุราในร้านอาหารบังเกิดเสียงตักอาหารกวนทับพีดังสับสนต่อให้ไม่หิวพอได้ยินก็รู้สึกหิว เล็กเซียวหงเลือกร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่สุดเลือกโต๊ะที่อยู่ใกล้ที่สุดสุดนั่งลงร้องสั่งว่าหูฉลามชามใหญ่เป็ดย่างหนึ่งตัวขนมเปี๊ยะสองช่างสุราใบไผ่เขียวสามช่างกับแก้มอีกสี่จานอึดใจเดียวสั่งอาหารเจ็ดแปดอย่างจากนั้นนั่งรออาหารเจ็ดแปดอย่างยังไม่ส่งมาแม้สักอย่างเดียวกลับปรากฏผู้คนเจ็ดแปดคนเดินเข้าร้านมา คนเดินนำหน้าสูงชุดทองหรูหรามาดว่าจอนผมหงอกประปรายแต่ยังแต่งกายดุดกงจื้อเจ้าสำราญหวังเอวคาดสายคาดยกบนสายคาดยังฝังไข่มุกโตเท่าผลลำใหญ่และมรกตโตเท่านิ้วหัวแม่มือก้อนหนึ่งเพียงสายคาดยกเส้นนี้ก็มีค่าควรเมืองกระบี่ที่สะพายบนสายรัดยกยังมีค่ายิ่งกว่าคนตามหลังล้วนเป็นบุรุษหนุ่มท่าทีหญิงยโสสวมใส่เสื้อผ้าหรูหรา ดวงตาคลายงอกเงยอยู่บนขมอบแต่ทุกผู้คนฝีเท้าคล่องแคล่วอากับกิริยาปราดเปรียวล้วนเป็นบุรุษหนุ่มยอดฝีมือคนเหล่านี้เดินเข้ามาเพียงสำรวจมองเล็กเสี่ยวหงแวบหนึ่งก็เลือกโต๊ะใหญ่ที่สุดชุดนั่งลงพวกมันแม้ไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาแต่ยังเหลือบมองเล็กเสี้ยวหงแวบหนึ่งเล็กเสี่ยวหงกระทั่งเหลือบแลยังไม่เหลือบแลพวกมันแต่เขายังจดจำกระบี่ที่สะพายบนสายคาดจกเล่มนั้นออกเป็นกระบี่ฝัก เป็นกระบี่ฝักหนังปลาสีดำโกรงกระบี่ทำจากทองคําขาวลักษณะโบราณบนผู้กระบี่สีแดงสดผูกปลาที่แกะสลักจากหยกขาวคู่หนึ่งขอเพียงรู้จักกระบี่เล่มนี้ต้องรู้จักคนสะายกระบี่ชายกลางคนชุดทองสะายกระบี่ผู้นี้คือประมุขเชียงลักษ์วจึงหมู่บ้านสุขสรรริมสระสังหือตึงปลาคู่เชิงเนินเขาโฮคิวเมืองโกโซฉายาไทยเพงเกี่ยมแข็กระบี่สันติ ซีเบสจีอี S G e. ตระกูลนั่มเก่งเอาเอียงและซีเบสเป็นสามตระกูลใหญ่ของบูลิมหมู่บ้านสุขสรรน,นับเป็นตระกูลรุ่มรวยที่สุดกระบี่สันติซีเบสจีอี G e. นอกจากร่ำเรียนวิชาประจำตระกูลยังกราบกรานที่เกี่ยมสิงแสสิงแสงแกระบี่เหล็กเป็นอาจารย์ปราดเปรื่องทั้งบุญและบู๊กอบกับเป็นทายาทตระกูลเรื่องชื่ออายุไม่ถึง20ก็มีชื่อระบืทั้งแผ่นดิน ตอนนี้มันแม,แม้ย่างเข้าไวกลางคนไม่เพียงหญิงยโสเช่นตอนหนุ่มชะกันทั้งยังหล่อเหลาดังเดิมสามารถยนบุคลิกของคนเช่นนี้ความจริงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่เล็กเซียวหงยินยอมดูหูฉลามมากกว่าหูฉลามยกมาแล้วหูฉลามตุนได้พอดีสุราก็อุ่นได้เหมาะเจาะเล็กเซียวหงยกตะเกียบตรัสเตรียมรับประทานให้เต็มที่พลันเห็นบุรุษหนุ่มชุดม่วงสะพายกระบี่บนผู้กระบี่ผูกปลายหยกคู่หนึ่งสาวเท้าตรงม่ะ เล็กเซียวหงรอบทอดถอนใจทราบว่าความยุ่งยากมาแล้วดังนั้นฉกฉวยโอกาสที่บุรุษหนุ่มยังมาไม่ถึงยัดหูฉลามเข้าปากตนเองจนเต็มปากบุรุษหนุ่มชุดม่วงยืนกุมกระบี่สำรวจมองเล็กเซี้ยวหงเที่ยวหนึ่งค่อยประสานม,มือกล่าวว่าท่านคงเป็นเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงพงกศีรัะบุรุษหนุ่มชุดม่วงกล่าวว่าข้าพเจ้าโอแชร์มาจากหมู่บ้านสุขสันร์ริมสระปลาคู่ ท่านที่นั่งอยู่ทางด้านนั้นเป็นซื่อแปะเราพันคงรู้จักดีเล็กเซี่ยวหงผงกศรษะอีกคราโอแชกล่าวว่าอยู่เบื้องหน้าคนจริงไม่กล่าวแปลกปลอมซื่อแปะเราใช้เรามาหยิบยืมสายตุ่นบนหัวไหล่ท่านและเชิญท่านไปดื่มสุราครั้งนี้เล็กเซี่ยวหงทั้งไม่ผงกศรษะและไม่สายหน้าแต่ชี้มาที่ปากตัวเองหูฉลามในปากเล็กเซี่ยวหงยังไม่ได้กลืนลงไปยังไม่สามารถเอ่ยปากกล่าววาจา โอ้แชร์ขมวดคิ้วแสดงว่ารำคาญายิ่งได้แต่ยืนรออยู่ด้านข้างอย่างลำบากยากเย็นรอจนเล็กเซี่ยวหงกลืนหมดคำโอ้แชร์จึงถามว่าตอนนี้ท่านโปรดมอบสายรัดต่วนแก่เราหากท่านคิดเหลือไว้ให้กับตนเองเส้นหนึ่งก็ได้มันกล่าวอย่างปลอดโปร่งคล้ายกับมันเมื่อมาออกปากเท่ากับให้เกียรติเล็กเสี่ยวหงย่างใหญ่หลวงเล็กเสี่ยวหงกลืนหูฉลามช้าๆยกจอกสุราจิบช้าๆคำหนึ่ง ถอนใจเบาๆแสดงว่าพอใจต่อรถหูฉลามและสุรายิ่งจากนั้นจึงกลับข้าพเจ้าได้ยินชื่อของซีเบสจึงจูประมุขหมู่บ้านแท่ซีเบสมานานตื่นตันต่อกุศลเจตนาของซีเบสจึงจูยิ่งสำหรับสายรัดต่วนสายรัดต่วนเป็นอย่างไรเล็กเซียวหงกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าสายรัดต่วนไม่หยิบยืมโอแฉหน้าแปลเปลี่ยนไปเลื่อนมือแตะด้ามกระบี่ เล็กเซียวหงกระทั่งเหลือบแลยังไม่เหลือบแลมันขีบผูฉลามอีกชิ้นหนึ่งส่งเข้าปากกบเคี้ยวชา้ชาๆโอแชถึงตาใส่เล็กเซียวหงเส้นเอ็นบนหลังมือขึ้นโปนคล้ายคิดชักกระบี่ด้านหลังทันบังเกิดเสียงกระแอมดังว่าเจ้าไม่สมควรใช้คำหยิบยืมของเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมหยิบยืมให้คนกล่าววาจาคือกระบี่สันติซีเบจีอีมันกลับถอร่างมาเองแต่หยุดยั้งแต่ไกลคล้ายรอให้เล็กเซี่ยวหงลุกขึ้นต้อนรับ แต่เล็กเซียวหงคลายมองไม่เห็นอันใดเขากระตือรือร้อนสนใจต่อหูฉลามยิ่งกว่าผู้คนอีกกระบี่สันติได้แต่เดินเข้ามายื่นมือเรียวงามจิ้มไปยังโต๊ะอาหารคราหนึ่งโอ้แชหลวงตัวแรกเงินออกจากอกเสื้อฉบับหนึ่งวางลงบนโตะ๊ะกระบี่สันติยกมือเรียวงามข้างนั้นลูกหนวดซึ่งตักเลมเรียบร้อยกล่าวว่าก้อนหยกแม้มีค่าแต่ไม่สามารถจับใจ่ายใช้สอยเท่ากับเงินทองฝ่ามือเบิกฟ้าไม่เข้าใจเจตนาคน ย่อมประสบความผิดหวังข่าวคราวในนครหลวงแพร่สะพัดรวดเร็วยิ่งเหตุการณ์เมื่อหนึ่งชั่วยามก่อนแม้แต่มันยังล่วงรู้กระบีสันติกล่าวอีกว่าท่านคงเห็นด้วยกับความเห็นของเราเล็กซิลหงพงศีศรษะเป็นเชิงเห็นด้วยกระบีสันติกล่าวว่านี่เป็นตัวแลกเงินห้าหมื่นตำลึงหากคนธรรมดาได้เงินจำนวนนี้สามารถอยู่อย่างสุขสบายชั่วชีวิตเล็กซิลหงเห็นด้วยอีกกระบีสันติกล่าวว่า ตัวแรกเงินห้าหมื่นตำลึงเพียงแลกสายรัดต่วนสองเส้นคาดว่าคงแลกได้เล็กเซี่ยวหงยังคงเห็นด้วยกระบี่สันติยิ้มเล็กน้อยการค้ารายนี้ตกลงกันแล้วมีคาดเล็กเซียวหงวท่านกล่าวว่าท่านฉไหนไม่นำตัวแรกเงินไปนำไปที่ใดไปร้านขายแพรตวนกระบี่สันติไม่เข้าใจเล็กเซียวหงกล่าวว่าร้านขายแพรตวนในนครหลวงมีมากมายยิ่ง ไม่ว่าท่านแลกกับร้านค้าใดล้วนแลกได้กระบีสันติหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าเราต้องการแลกกับสายรัดต่วนของท่านสายรัดต่วนข้าพเจ้าไม่แลกใบหน้ากระบีสันติแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำกล่าวเสียงเย็นชาว่าอย่าลืมว่านี่เป็นเงินห้าหมื่นตำลึงเล็กเซียวหงทอดถอนใจกล่าวว่าหากท่านยินยอมให้ข้าพเจ้ารับประทานหูฉลามชามนี้หมดชามข้าพเจ้ายินดีจ่ายให้กับท่านห้าหมื่นตำลึง กระบี่สันติหน้าแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานโต๊ะข้างเคียงมีคนอดหัวรอคิไม่ได้เสียงหัวรอพอดังประกายกระบี่พันแลบแลกคนส่งเสียงหัวรอคือบุรุษหนุ่มที่เมามาอยู่ห้าหกส่วนคนลงมือคือโอแชร์พลิกข้อมือชักกระบี่แทงใส่บุรุษหนุ่มนั้นดุดอสรพิษร้ายมิคาดเล็กเสี้ยวหงลงมือรวดเร็วยิ่งกว่ายื่นตะเกียบคีบคราหนึ่งปลายกระบี่ถูกคีบไวอ้อย่างถนัดทนที โอแชะหน้าแปลเปลี่ยนไปจับจ้องมองเล็กเซียวหงอย่างแตกตื่นเล็กเซียวหงกล่าวว่ามันเมาไม้แล้วโอแชขบกรามกรอดกระชากกระบี่โดยแรงแต่กระบี่คล้ายงอกรากกับตะเกียบไม่ขยับขยื่อนแม้แต่น้อยเล็กเซียวหงกล่าวอย่างเฉยชาว่าที่นี้ไม่ใช่หมู่บ้านสุขสัตรและไม่มีกฎห้ามไม่ให้ผู้อื่นหัวรอ,นอรรกนผากโอแชปรากฏหยาดเหงื่อผุดขึ้นพลันบังเกิดประกายกระบี่แลบแปลอีกครา ได้ยินเสียงเปลืองกระบี่ในมือโอ้แชหักสะบั้นเป็นสองท่อนคนฟันกระบี o ่โอ้แชกลับเป็นกระบีสะบ่สันติกระบี่สันติพอฟันกระบี่ออกก็กล่าวเสียงเย็นชาล่าถอยไปนับแต่น,นี้ไม่อนุญาตให้เจ้าใช้กระบี่อีก o are, โอ้แชก้มศีรษะมองดูกระบี่หักในมือล่าถอยไปทีละเก้าถอยไปได้เจ็ปดก้าน้ำตาพันไหลลั่งออกมาเล็กเซลหงทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายน่าเสียดาย กระบี่สันติกล่าวว่าน่าเสียดายน่าเสียดายกระบี่เล่มนี้และน่าเสียดายบุรุษหนุ่มผู้นี้ความจริงมันมีเพลงกระบี่ไม่เลวกระบี่เล่มนี้ก็ไม่เลวกระบี่สันติกล่าวเสียงเย็นชาว่ากระบี่ที่ถูกฟันหักไม่นับเป็นกระบี่ดีเยี่ยมกระบี่มันที่ถูกฟันหักเนื่องเพราะปลายกระบี่ถูกคีบจับไว้กระบี่ที่ถูกคนคีบจับได้ปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์เล็กซยลหงจับจ้องมองมันกล่าวว่า หากท่านจู่โจมกระบี่ออกจะไม่ถูกคีบจับไว้ไม่เด็ดขาดเล็กเซี่ยวหงยิ้มออกมากล่าวว่าสายรับต่วนของข้าพเจ้าทั้งไม่หยิบยืมทั้งไม่แลกเปลี่ยนย่อมยิ่งไม่ขายท่านต้องการให้เราช่วงชิงท่านสามารถพนันพนันอะไรใช้กระบี่ของท่านพนันกระบี่สันติยังไม่เข้าใจเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าหากท่านแทงกระบี่ออกไม่มีคนคีบไว้ได้นับว่าท่านชนะ ไม่เพียงสามารถหยิบฉวยสายรัดตุนของข้าพเจ้าไปทั้งยังนำศีรษะของข้าพเจ้าไปได้เราไม่ต้องการศีรษะของท่านแต่ท่านต้องการสายรัดตุนของข้าพเจ้ากระบีสันติถลึงตาใส่เล็กเซี่ยวหงกล่าวว่านอกจากนี้ไม่มีวิธีอื่นอีกไม่มีกระบีสันติคบคิดแล้วกล่าวเราจะแทงจุดโกยแจบนไหล่ซ้ายท่านท่านระวังให้ดีเล็กเซี่ยวหงตบไหล่ซ้ายตนเองกล่าวว่าเสื้อผ้าข้าพเจ้าไม่สะอาด และไม่ได้อาบนา้ำมาสองวันกระบีของท่านหากแทงเข้าไปทางที่ประเสริฐรีบถอนออกมาจะได้ไม่ต้องแปดเปื้อนสกรปรกขอเพียงมีโลหิตชำระล้างกระบีสกรปรกก็ไม่เป็นไรไม่ทราบโลหิตของข้าพเจ้าสะอาดหรือไม่กระบีสันติกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านจะทราบในบัดดลขาดคำจู่โจมกระบี่ออกประกายกระบีแลบแปลบดลุดสายฟ้าแทงใส่เล็กเสี้ยวหงกระบีของมันยาวยิ่ง ความจริงชักไม่ง่ายนะักแต่มันมีวิธีชักกระบี่พิเศษพิสดารกระบี่พอหลุดจากฝัก,กแทบจู่โจมถึงหัวไหล่เล็กเซลหงแล้วเล็กเซลหงยืน่นนิ้วมือสอง,น,อสองนิ้วคีบคราหนึ่งนี่เป็นอากัปกิริยาธรรมดาแต่ความแม่นยำและระดับความเร็วนั้นไม่มีผู้ใดบรรยายได้และไม่มีผู้ใดคาดคิดได้อากัปกิริยาแม้ธรรมดาแต่ผ่านการฝึกฝนนับร้อยนับพัน,บนครั้งจนเป็นยอดวิชาขแขนงหนึ่งกระบี่สันติใจหายวูบ กระบี่มันถูกคีบจับไว้มันใช้ไม้ไผ่หัดเพลงกระบี่ตั้งแต่อายุ4ขวบพอเจขวบก็มีกระบี่เหล็กกล้าเล่มหนึ่งมันร่ำเรียนกระบี่สีปีเพียงท่าชักกระบี่ก็ขนคว้าหนึ่้ามสิกว่าวิธีพอจู่โจมกระบี่ออกสามารถร้อยเหรียญอีแปดสิอันที่ตกหล่นลงสู่พื้นตอนนี้กระบี่ของมันยังถูกคีบจับไว้ยามกระทันหันแทบไม่เชื่อว่าเป็นความจริง มันจับจ้องมองนิ้วมือเล็กเซียวหงแทบไม่เชื่อว่าเป็นนิ้วมือที่กอบขึ้นจากเลือดเนือ้อเล็กเซียวหงพันกล่าวว่ากระกรบี่ของท่านไม่ได้จู่โจมอย่างสุดกำลังดูท่าท่านไม่ต้องการศีรษะข้าพาเจ้าจริงๆกระบี่สันติร้อง่องว่าท่านเล็กเซียวหงยิ้มพังกล่าวว่าข้าพาเจ้าไม่ใช่คนดีแต่ท่านไม่เลวท่านไม่ต้องการศีรษะข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าจะกำนันสายรัดต่วนแก่ท่านาเส้นหนึ่งเขาดึงสายรัดต่วนเส้นหนึ่ง 1. แขวนบนปลายกระบี่ของกระบี่สันติก้าวยาวๆออกจากร้านเล็กเซยวหงแม้ยังรับประทานไม่อิ่มหนำแต่จิตใจปลอดโปร่งยิ่งเนื่องเพราะเล็กซียลหงทราบว่าตอนนี้กระบี่สันติคงเข้าใจเรื่องสองประการไม่ว่ากระบี่ของผู้ใดล้วนถูกคีบจับได้มีบ้างบางคนไม่ยอมสยบต่อคำข่มขู่แต่โอนอ่อนต่อคำหวานเล็กซยลหงเชื่อว่ากระบี่สันติหลังจากได้รับบทเรียนครั้งนี้ต้องเปลี่ยนนิสัยใจคอ ไม่ยโสขื่งโขเช่นเดิมอีกแต่นี่มีประโยชน์ใดต่อเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงหาได้คิดไม่เล็กเซี้ยวหงกระทําเรื่องราวใดไม่เคยคิดถึงตัวเองมาก่อนแต่ท้องของเล็กเซียวหงเริ่มร้องเรียนอีกแล้วท้องของเล็กเซียวหงแม้ไม่ใหญ่แต่หูฉลามเพียงสองคำยังถมไม่เต็มสําหรับกับเล็กเซี่ยวหงคิดรับประทานอาหารอย่างปลอดโปร่งสบายมือหนึ่งกลับเป็นเรื่องลําบากยากเย็นประการหนึ่ง ขอเพียงเล็กเซี่ยวหงยังมีสายรัดต่วนอยู่ไม่ว่าไปที่ใดเพียงชั่วขณะจะปรากฏความยุ่งยากกลายมาสายรัดต่วนที่หลงเหลือสองเส้นสมควรส่งออกไปอย่างไรส่งให้แก่ผู้ใดมีอยู่เส้นหนึ่งเล็กเซี่ยวหงตระเตรียมเหลือให้กับบักเต้าหิมแต่ไม่พบผ่านบักเต้าหินแม้แต่งเงาคนสมควรมายังไม่มาคนไม่สมควรมากลับมาแล้วเล็กเซี่ยวหงพลเห็นหลงจีนสัตซื่อเดินมาในมือถือบันโถใบหนึ่งกับกินตลอดทาง หลวงจีนสัตซื่อพอพบเห็นเล็กเซี่ยวหงคล้ายพบเห็นปีาศาจคิดหมายหลบหนีเล็กเซี่ยวหงสะอึกปราดไปฉุดรังคนไว้กล่าวว่าท่านคิดไปไปที่ใดหลวงจีนสัตซื่อเหลือกตากล่าวว่าหลวงจีนไม่ได้ต่อแยท่านและไม่ได้ทําผิดกฎหมายท่านฉุดรังหลวงจีนใหญ่กันเนื่องเพราะข้าพเจ้าคิดตกลงการค้ากับหลวงจีนประการหนึ่งหลวงจีนไม่ตกลงการค้ากับท่านหลวงจีนไม่หลงกล ครั้งนี้รับรองท่านไม่หลงกลหลวงจีนสัตซ์ซื่อหลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวการค้าอะไรลองบอกมาฟังดูสายรัดตูนของข้าพเจ้าสองเส้นแลกเปลี่ยนกับมันโถในมือท่านไม่แลกเล็กเซี่ยหงร้องว่าฉไหนไม่แลกหลวงจีนสัตซ์ซื่อกล่าวว่าเนื่องเพราะหลวงจีนทราบว่าในโลกไม่มีเรื่องง่ายาดเช่นนี้เลือกตาแล้วกล่าวว่าฝ่ามือเบิกฟ้าใช้หยกสามก้อนขอแลกกับท่านท่านไม่ยอมแลก กระบี่สันติใช้เงินห้าหมื่นตำลึงขอแลกกับท่านท่านก็ไม่แลกตอนนี้กับคิดแลกกับมันโถของหลวงจีนเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าท่านเข้าใจข้าพเจ้ามีแผนอุบายหรือท่านไม่มีไม่มีจริงๆหลวงจีนสัตซ์ซื่อทอดถอนใจกล่าวว่าหากท่านต้องการมันโถของหลวงจีนต่อให้หลวงจีนปฏิเสธก็ไม่มีประโยชน์เป็นเช่นนั้นจริงหลวงจีนสัตซ์ซื่อไม่กล่าวอะไรอีกยัดเยียดมันโถเข้ามาในมือเล็กเซี่ยวหง ดึงสายรัดตวนจากหัวไหล่เล็กเซี่ยวหงสบัดหน้าจากไปเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าอย่าลืมว่าหนึ่งในสองเส้นเป็นของบักเต้าหยินท่านต้องส่งมอบแก่มันหลวงจีนสัตว์ซื่อกระทั่งศีรษะยังไม่เหลียวกลับจากไปเร็วกว่าม้าที่ถูกแส้ฟาดบอยอีกเล็กเซี่ยวหงหัวรอะออกมารู้สึกร่างเบาวิวไม่เคยปลอดโปร่งสบายเช่นนี้มาก่อนเล็กเซี่ยวหงนับว่าสลัดเผือกเผาร้อนลวกมือเหล่านั้นออกไปจนหมดสิน้นผลักภาระให้กับผู้อื่นแล้ว มันโถใบนี้ยังอุ่นอยู่เล็กเซียวหงกัดกินคำหนึ่งรู้สึกมันโถใบนี้ยังอริดอร่อยกว่าหูฉลามอีกเล็กเซียวหงกลับลืมสนิทใจว่าสมควรเหลือสายรัดต่วนเส้นสุดท้ายให้กับคนผู้หนึ่งเล็กเซียวหงความจริงระแวงสงสัยว่าหลวงจีนสัตซ์ซื่อเป็นตัวการวางแผนครั้งนี้แต่ตอนนี้คล้ายลืมเลือนแล้วท่านว่าเล็กเซียวหงง่ง,งมหรือฉลาดกันแน่อาทิตย์เริ่มบ่ายคล้อย ตอนนี้ห่างจากเวลาที่เล็กเซี่ยวหงยักเยียดสายรัดต่วนให้กับหลงจีนสัดซื่อถึงหนึ่งชั่วยามไม่มีผู้ใดทราบว่าหนึ่งชั่วยามนี้เล็กเซี่ยวหงไปทําอะไรเล็กเซี่ยวหงท่องเดินอยู่ในเมืองอ้อมวนหลายรอบต่อให้มีผู้คนสะกดรอยก็ถูกสลัดหลุดพ้นจากนั้นเล็กเซี่ยวหงค่อยกลับร้านขนมเปี๊ยะฮะหงแจซึ่งเป็นกิจการค้าของไซมึงช่วยอพเล็กเซียวหงเข้าทางประตูหลังในสวนหลังเงียบสงด ในสายลมแฝงกลิ่นหอมของเบญจมาศและอบเฉยพอตัดผ่านพุ่งเบญจมาศเห็นสตรีนางหนึ่งนั่งพิงราวระเบียงในเก๋งหกเหลี่ยมอย่างเสื้นสืมเสาร์เบญจมาศเป็นสีเหลืองราวระเบียงเป็นสีแดงนางกลับสวมเสื้อผ้าสีเขียวเอวอ่อนแอเพียงหยิบมือเดียวใบหน้าซีดขาวยังไม่ฝืนไข้ขายอ่อนแอไม่อาจต้านแรงลมเล็กซิลของบัดนี้เพิ่งพบว่าเอาเอียงเฉงเป็นสตรีสวยสครานนางหนึ่ง ลมโชยพัดเบนจะมาศนอกราวระเบียงบนทางน้อยมีใบไม้ร่วงสองสามใบเล็กเซียวหงเดินเข้าไปอย่างแผ่วเบาลันพบว่าอาวเอียงเฉ่งจับตาสุกใสเพ่งมองมาคนทั้งสองพบหน้าไม่กี่ครั้งแต่ตอนนี้เล็กเซียวหงบังเกิดความรู้สึกประหลาดพิสดารประการหนึ่งหัวใจก็เต้นถี่เร็วขึ้นคล้ายประวัติลนลานเล็กน้อยไม่ทราบอาวเอียงเฉ่งมีความรู้สึกอย่างไรดูจากสีหน้านางไม่มีความรู้สึกพิเศษพิสดารใด หากไม่ใช่นานเงเยือกเย็นยิ่งคงรู้จักเสแส้งแกล้งทำอย่างยิ่งสตรีในโลกมีสักกี่คนไม่รู้จักเสแส้งมารยาเล็กเซียวหงรอบทอดถอนใจก้าวขึ้นเก่งน้อยกล่าวว่าท่านทุลาหายดีแล้วเอาเอียงเช็งะงกศรษะชี้มือไปยังเก้าอี้หินด้านตรงข้ามกล่าวว่านั่งเล็กเซียวหงสุดนั่งลงบนเก้าอี้หินด้านตรงข้ามในใจแม้มีวาจามากมายคิดกล่าว แต่ไม่อาจากล่าวแม้สักคำเดียวได้แต่ชวนสนทนาว่าไซมึงช่วยสอบเล่ามันอยู่เป็นเพื่อนกับตัวซอภายในห้องเราคิดว่าพวกมันคงมีวาจามากมายคิดใคร่กล่าวเล็กเซี่ยวหงผุดลุกขึ้นแต่แล้วสุดนั่งลงเขาความจริงคิดเข้าไปหาไซมึงช่วยสอดแต่ไม่ต้องการให้อาวเอียงเชงยึดถือเขาเป็นคนไม่รู้จักดีชั่วการต่อสู้กำลังจะอุบัติขึ้นผลแพ้ชนะยากอย่างคาดการจากกันครั้งนี้ อาจเป็นการพลากจากตลอดกาลเล็กเซี่ยหงสมควรให้มันสองสามีภรรยาผ่านเวลาเที่ยงครั้งสุดท้ายอย่างสงบให้พวกมันสนทนาเรื่องราวที่ไม่อาจให้บุคคลที่สามรับรู้ในสวนดอกไม้ลึกล้ํากลิ่นหอมจรุงใจเล็กเซียวหงและอาวเอียงเชงทั้งสองใหญ่ไม่ใช่มีวาจามากมายคิดใคร่กล่าวเช่นกันแต่เล็กเซียวหงนึกไม่ออกว่าสมควรกล่าวกไรดีเขาคล้ายกับกลายเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งนัดพบกับคนรักก็มีปาก อาเอียงเชงพันตร่าว่าท่านรู้จักคนผู้นี้เล็กเสี้ยวหงถามว่าผู้ใดเอาเอียงเชงชี้มือไปด้านข้างเล็กเสี้ยวหงเพิ่งพบว่าบนราวระเบียงตั้งรูปปั้นขี้พึ่งรูปหนึ่งเป็นรูปปั้นของขันทีชราซึ่งถูกยกย่องเป็นเหงจงกวง้งรูปปั้นขี้พึ่งนี้เป็นเตียเองห่วงปั้นขึ้นจุกเงียมหนังเองค้นพบมอบให้กับเล็กเสี้ยวหงและใส่มึงช่วยสอบเอาเอียงเชงคงหยิบช่วยจากใส่มึงช่วยสอบ เลเ็กซี่วหงขบคิดไม่เข้าใจว่าเอาเอียงเฉงฉัไหนกระตือรือร้อนสนใจต่อรูปปั้นขีพึ่งของขันทีดังนั้นถามว่าท่านรู้จักคนผู้นี้เราเคยพบมันมันเคยไปยังที่ของพวกเราที่ของนางย่อมเป็นซ่องคณิกาเลเ็กซิ่วหงสงสัยใจกว่าเดิมกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าคนผู้นี้เป็นขันทีที่ของพวกเรามีแขกทุกประเภทมันไม่ใช่ขันทีคนแรกที่ไปหาพวกเรา วันนั้นมันก็ไม่ได้ไปหาพวกเราเพียงคนเดียวยังมีผู้ใดตอนแรกมันไปเพียงคนเดียวตอนหลังมีมือกระบี่สำนักไฮน้ำอีกสองคนไปหามันท้ายนัดพบกันแต่แรกเล็กเส่้วหงถามว่าท่นานทราบได้อย่างไรว่าคนทั้งสองเป็นมือกระบี่สำนักไฮน้ำเราดูกระบี่ของพวกมันออกสิทธิสำนักกระบี่ไฮน้ำใช้กระบี่แคบยาวเป็นพิเศษมีหนำซ้ำแบบลักษณะก็พิเศษพิสดารยิ่งเอาเอียงเฉงกล่าวสืบต่อ เรายังดูออกว่าชายชราผู้นี้เป็นขันทีไม่ว่ามันปลอมแปลงโฉมอย่างไรเราล้วนดูออกวันนั้นผู้เข้าส่งสุดเล่าเอียรอยู่ที่นั้นด้วยหรือไม่อยู่สุดเล่าเอียชมชอบไปดื่มสุราในที่ของพวกเราเล็กเซี่ยวหงตาเป็นประกายขึ้นมาขันทีชราเหงจงก่วงนัดพบมือกระบี่ของสำนักไ้น้ำทั้งสองที่ซ่องขณิกาคงคิดหารืเรื่องลับสุดยอดประการหนึ่ง พวกมันพอพบเห็นเอาเอียงเชงและสุนเล่าเอีย้ยเดินทางมายังนครหลวงเกรงว่าถูกพวกนางจดจําออกจึงลงมือฆ่าปิดปากการตายของกงสุนตัวนี้คงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มือกระบีสํานักไฮน้ำสองคนนั้นคงเป็นสองคนที่เสียชีวิตในแท่นตัวใหม่ฟ้าเล็กเสื้อหงระบายลมหายใจยาวๆในที่สุดเขานับว่าหาพบเบาะแสาสายนี้แล้วตอนนี้ขอเพียงนําเบาะแสสายนี้ร้อยรวมกับเบาะแสอื่น ก็สามารถเปิดโปงความลับรายนี้เอาเอียงเชงกล่าวอีกว่าขอเพียงมีขันทีไปยังที่ของพวกเราเรามักชักนำพวกมันเข้าห้องของเราเล็กซิลหงถามว่าเพราะเหตุใดเอาเอียงเชงกล่าวว่าเนื่องเพราะพวกมันไม่ใช่บุรุษนั่งกล่าวเสียงเย็นฉาว่าบุรุษที่ใช้การไม่ได้ยิ่งชมชอบอวดตนเป็นลูกผู้ชายเราต่อให้พวกมันนอนบนพื้นพวกมันก็ไม่กล้าบอกเล่าออกไป จ,จ่ายเงินให้อีกเท่าตัวเนื่องเพราะพวกมันกลัวผู้อื่นล่วงรู้จุดอ่อนของมันเล็กเซี่ยวหงระบายลมหายใจอีกคราไม่ว่าบุรุษใดล้วนเห็นว่าคำใช้การไม่ได้เป็นความอัปยศอันยิ่งใหญ่ดังนั้นบุรุษบางคนยินยอมจ่ายเงินไปหลับนอนบนพื้นภายในห้องสตรีไม่ยอมให้ผู้อื่นพบว่ามันใช้การไม่ได้เอาเอียงเชงจับจ้องมองรูปปั้นที่พึ่งของเฮงจงกวงแค่นหัวรอกกล่าวว่า คืนนั้นชายชราผู้นี้กระทั่งกระทบยังไม่กล้ากระทบถูกเราเกรงว่าเราพบว่ามันเป็นขันทีมันคงคิดไม่ถึงว่าเราดูออกว่ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายจึงรั้งตัวมันไว้สีหน้านางพลันปรากฏแววประหลาดพิกลถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าฉนัยจนบัดนี้ยังไม่มีบุรุษกระทบถูกเราเล็กเซี่ยวขงสายหน้าเอาเอียงเฉงกล่าวว่าเนื่องเพราะเราชิงชังบุรุษเล็กเซี่ยวหงอดถามไม่ได้ว่า ท่านก็ชิงชังข้าพเจ้าเอาเอียงเช้งจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงอย่างเย็นชาแวบหนึ่งแม้ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธเล็กเซี่ยวหงหัวรอกออกมาเขาเพิ่งได้คิดเป็นจับซาอีบอกว่าเอาเอียงเช้งรักเขานางกล่าวเช่นนั้นเพราะต้องการให้เล็กเซี่ยวหงรับประทานหอยทอดจานนั้นเอาเอียงเช้งเองมิเพียงไม่ได้เอ่ยคำรักออกมาทั้งยังไม่ได้แสดงท่าทีออกมาแม้แต่น้อยเล็กเซี่ยวหงพอพบเห็นความจริงแม้รู้สึกขมขื่นเล็กน้อย แต่ก็รอบระบายลมหายใจคลายปลดเปลื้องภาระอีกชุดหนึ่งลงจากไหล่เอาเอียงเฉงอดถามไม่ได้ว่าท่านหัวรออะไรเล็กซิลหงกล่าวว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าหัวรอหลงจีนสัตว์ซื่อข้าพเจ้าเพิ่งโยนเผือกเผาที่ร้อนลวกมือสองใบให้กับมันเผือกเผาะอะไรเผือกเผาคือสายรัดต่วนเอาเอียงเฉงยิ่งไม่เข้าใจกล่าวว่าสายรัดต่วนอะไร เล็กเซียวหงจึงอธิบายที่มาของสายรัดต่วนต่อนางพอเล่าถึงซีคงเตี้ยแชร์ขโมยสายรัดต่วนของเขาอดมีโทสัไม่ได้พอกล่าวถึงหลวงจีนสัตว์ซื่อถึงกับหัวร่อราวเด็กทารกเอาเอียงเชยงจับจ้องมองเล็กเซียวหงดวงตาทอแววประหลาดพิกลนิกราคนผู้นี้นำสายรัดต่วนที่มีค่านับหมื่นตำลึงทองสองเส้นมาแลกกับมันโถของผู้อื่นใบหนึ่งยังเข้าใจว่าได้เปรียบปิติอินดีแทบตาย นางไม่เคยพบพานคนชนิดนี้มาก่อนเล็กซีลหงกล่าวว่าน่าเสียดายที่ท่านยังไม่ทุเลาหายดีไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะเหลือให้กับท่านเส้นหนึ่งให้ท่านไปชมการต่อสู้ในคืนนี้เป็นการเปิดหูเปิดตาเอาเอียงเฉิงถามว่าตอนนี้ท่านไม่มีสายรัดต่วนแม้สักเส้นเดียวกระทั่งครึ่งเส้นยังไม่มีคืนนี้ท่านคิดไปชมการต่อสู้หรือไม่ย่อมต้องไปอย่างนั้นสายรัดต่วนของท่านเล่า เล็กเซียวหงตะลึงลานกับที่จนบัดนี้เล็กเซียวหงค่อยฉุกคิดว่าเขาลืมเลือนเก็บสายรัดต่วนให้กับตัวเองเส้นหนึ่งหรือหลวงจีนสัตว์ซื่อเกรงว่าเล็กเซียวหงฉุกคิดถึงความนี้จึงหลบหนีรวดเร็วกว่าม้าอีกเอาเอียงเฉงจับจ้องมองสีหน้าเล็กเซียวหงอดหัวรอคิดมิได้คนโง,ง่งมงายเช่นนี้น้อยครั้งจะพบผ่านจริงๆเล็กเซียวหงนั่งหน้านิว้วคิ้วขมวดอยู่ครึ่งค่อนวันพันกระโดดปราดขึ้นถาโถมอกไป จากนั้นใส่มึงช่วยสอดและสุนซิ่วจินสองสามีภรรยาพอดีเดินมาตามทางดอกไม้พอเห็นเช่นนั้นต่างตื่นเต้นสงสัยยิ่งเล็กเซี่ยวหงไม่ทันส่งเสียงทักทายก็พุ่งผ่านหน้าพวกมันไปขายถูกคนใช้ไม้กวาดขับไล่ก็มีปาดสุนซิ่วจินกวาดตามมายังเอาเอียงเฉงที่ยืนพิงราวระเบียงกล่าวว่าท่านสร้างความขุนเคืองแก่มันจนสะบัดหน้าหนีเอาเอียงเฉงยิ้มพลานสายหน้าสุนซิ่วจินถามอีกว่า ท่านรังแกมันเอาเอียงเชงกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าคนผู้นี้ไม่ต้องให้ผู้อื่นรังแกมันสามารถรังแกตัวเองอืมท่านขายเข้าใจตัวมันยิ่งเราเพียงทราบว่ามันเป็นตัวหนอนโง่ง,งมแต่มันเป็นตัวหนอนโง่งมที่ฉลาดที่สุดเอาเอียงเฉงกล่าวว่ามันฉลาดมันโง่งม,มต่อเรื่องของตัวเองเนื่องเพราะมันไม่เคยคิดถึงตัวเองมาก่อนหากมีคนเข้าใจว่ามันโง่งมคิดหลอกลวงมัน คนผู้นั้นก็ต้องเคราะห์ร้ายซึ่งความจริงไม่ว่ามันเป็นคนฉลาดก็ดีเป็นตัวหนอนงองมก็ดีล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราซุนซิ่วจินกระพริบตากล่าวว่าท่านไม่ชมชอบมันพวกท่านเข้าใจว่าสตรีในโลกล้วนสมควรชมชอบมันเราไม่ได้หมายถึงสตรีในโลกหากแต่หมายถึงท่านเราไม่ได้กระตือหรือร้อนสนใจมันซุนซิ่วจินยิ้มพางกล่าวว่า ท่านไม่ต้องปกปิดเราเราดูออกนางลูกคำท้องตนเองดวงตาทอแววภาคภูมิและเป็นสุขกล่าวสืบต่อเราไม่เพียงเป็นสตรีทั้งยังใกล้มีบุตรพวกท่านเหล่าดารุณีไม่ว่ากระทำเรื่องราวใดอย่าคิดหมายปกปิดเราเอาเอียงเฉ่งนิ่งอึ้งไปไปหน้าซีดขาวปรากฏแววแดงระเรือ่อใส่มึงช่วยสอบพลันกล่าวว่าพวกท่านเหล่าสตรีประหลาดจริงๆสุนซิ่วจินถามว่ามีอันใดปะหลาด ในใจพวกท่านยิ่งชมชอบบุรุษผู้หนึ่งเปลือกนอกยิ่งแซงเป็นเย็นชากระด้างเราไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือท่านต้องการให้พวกเราพอพบพานบุรุษที่ชมชอบก็ถมไปในอ้อมอกมันอย่างน้อยท่านสมควรอ่อนโยนต่อมันอย่าได้ขู่มันจนตเตลิดหนีสุนซิวจินถามว่าตอนที่เรารู้จักท่านเราอ่อนโยนต่อท่านหรือไม่ไม่อ่อนโยนแต่ท่านไม่ได้ถูกเราขู่จนตเตลิดหนี ใส่มึงช่วยสอกจับจ้องมองนางในดวงตาปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนอีกครากล่าวว่าบุรุษเยี่ยงเราไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถขู่จนตะเลิดหนีสุนซิ่วจินกล่าวเสียง่อนหวานว่านั่นก็ใช่แล้วบุรุษที่สตรีชมชอบคือบุรุษเช่นท่านนางสาวเท้าไปกุมมือใส่มึงช่วยสอกกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเนื่องเพราะสตรีก็คล้ายเลียงผาต้องคอยให้คนออกล่าหากท่านไม่มีกำลังขวัญล่านาง ได้แต่มองดูนางวิ่งไปมาต่อหน้าท่านอย่าคิดหมายได้เขาอันล้ำค่าของนางใส่มึงช่วยสอบพลางกล่าวว่าตอนนี้ท่านมอบเขาของท่านต่อเราแล้วตอนนี้เรากระทั่งหนังและกระดูล้วนมอบต่อท่านทั้งสองยืนแอบอิงอยู่ใต้อาทิตสนทยาคลายลืมเลือนว่ายังมีคนอยู่ข้างเคียงอาทิตย์สนทยาแม้แพรวรายแต่ใกล้ถึงเวลาสายยันแล้วทั้งสองยังแอบอิงเช่นนี้ได้อีกนานเท่าใด เอียงเฉงจับจ้องมองคนทั้งสองแต่ไกลในใจแม้ปลื้มปิติต่อความสุขของทั้งสองแต่ก็บังเกิดความหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกหนึ่งเพราะนางรู้จักไซมึงช่วยสอกแต่แรกและรู้จักกระบี่ของไซมึงช่วยสอกแต่แรกกระบี่ของมันความจริงไม่ใช่กระบี่ของปุถุชนคนที่มีชีวิตจิตใจรับรองไม่สามารถใช้เพลงกระบี่ที่คมกริบไร้ไมตรีเช่นนี้เพลงกระบี่เช่นนั้นเทียบเทียมเทพยดาแล้ว สมึงช่วยสอกความจริงไม่ใช่คนมีชีวิตจิตใจชีวิตของมันมอบให้กับกระบี่ของมันตัวมันก็หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบี่ของมันแต่ตอนนี้ใส่มึงช่วยสอกแปลเปลี่ยนเป็นปุตุชนคนธรรมดามีชีวิตจิตใจและความรักต่อเพศตรงข้ามมันยังสามารถใช้เพลงกระบี่ที่ไร้ไมตรีเช่นนั้นหรือไม่มันสามารถโค่นเจ้านครเมฆขาวพ่ายแพ้หรือไม่อาทิตย์สนทยาแม้แพร่พรายแต่กำลังจะลาลับ จันทราใกล้ลอยขึ้นแสงจันทร์ในคืนนี้จะถูกโลหิตคนผู้หนึ่งชโลมจนแดงฉานเป็นโลหิตของผู้ใด